2HD กดช่อง2ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้นว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับเพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ากลับมารับชมข่าวค่ำ MPT กันต่อนะคะมีวันนี้มีการประชุมในเรื่องของหัวหน้าส่วนราชการกันเน้นย้ำในเรื่องของข้อมูล Big Data นั่นเองหรือท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน Big Data ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการพี่น้องประชาชนโดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักค่ะในการติดต่อกับภาครัฐในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือว่าเทียบเท่านะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ติดตามการทำงานด้านดิจิทัลเพื่อเดินหน้าสู่รัฐบาล 4.0 ค่ะดำเนินการไปแล้วหลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่นระบบ Wi-Fi เน็ตประชารัฐแล้วก็ในระยะที่2ที่มีเอกชนเนี่ยเริ่มดำเนินการไปแล้วก็คือการวางโครงข่ายบรอดแบนด์นะคะที่จะให้บริการเชื่อมโยงกันในภูมิภาคพร้อมกับเน้นย้ำการบริหารจัดการข้อมูล Big Data ค่ะให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการประชาชนโดยจะใช้นะคะหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักในการติดต่อกับภาครัฐค่ะซึ่งณขณะนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงบริการให้สอดรับกับระบบดิจิทัลอย่างเต็มที่ไปฟังเสียงท่านนายกกันค่ะข้อมูลในการบริการเหล่านี้ Big Data ที่มาสู่การบริหารการแผ่นดินนี่ก็คือการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาล 4.0 นะคือการลดใช้กระดาษลงนะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการประสานงานในการให้กับประชาชนวันนี้เราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ประชาชนในเรื่องของการใช้หมายเลข13ตัวในการติดต่อราชการนะเพื่อลดภาระในการใช้เอกสารนะแล้วก็ไม่ต้องใช้บัตรประจำตัวนะโดยใช้หมายเลข13ตัวอันนี้ต้องตามไปสู่ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ดิจิทัลหรือเทคโนโลยีด้านนี้ในเรื่องของการให้บริการรัฐสวัสดิการนะตั้งแต่การจ่ายเงินนะครับโดยไม่ต้องใช้เงินสดนะมีการใช้ตัวร่วมอะไรต่างเหล่านี้ที่ก็เป็นการทีละระยะนะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำนะครับเรื่องของการทำงานที่ปลอดทุจริตแล้วก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจระดับล่างเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรจึงต้องสร้างความเข้มแข็งในโครงการไทยนิยมยั่งยืนโดยใช้ตลาดเป็นตัวนำปลูกพืชให้ตรงกับความต้องการของตลาดยกตัวอย่างสินค้าข้าวของไทยที่ยังเป็นที่ต้องการซึ่งขณะนี้ไทยได้โควต้าจากการเปิดประมูลข้าวของประเทศฟิลิปปินส์ 120,000 ตันในราคาที่เหมาะสมแต่ต้องมีการนำรูปแบบการนำนะครับมาแปรรูปนะเพื่อเป็นการป้องกันข้าวล้นตลาดด้วยแล้วก็ยังยืนยันนะครับว่าไม่ได้สนับสนุนให้มีการเพาะปลูกทุเรียนในทุกพื้นที่เพราะไม่ต้องการให้เกิดปัญหาทุเรียนล้นตลาดเหมือนกับพืชชนิดอื่นไปดูเรื่องของความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศก็นำข้อเสนอการปฏิรูปจากทุกคณะมาจัดทำให้เป็นรูปธรรมนะโดยกำหนดเนี่ย5ประเด็นหลักด้วยกันที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุดค่ะโดยนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐ